สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจตุลาทูบนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปส่องคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลทีม FC r ลิวกิลนะครับซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาหรือทางตอนใต้ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแฟนฟุตบอลทีมลิวกิลเนี่ยจะรู้สึกยังไงหลังจากที่ทีมประกาศคว้าตัวเจ้ายานะครับสธิโชพาโครับ โดยผมพยายามหาคอมเมนต์จากในเว็บไซต์นะครับหลายๆเว็บไซต์แล้วแต่ก็หาไม่ค่อยเจอนะฮะที่ผมรวบรวมมาก็จะดึงมาจากในเว็บบอร์ดนะครับของแฟนฟุตบอลทีมลิวกิลเป็นส่วนใหญ่ครับโดยคอมเมนต์ที่1น,นะครับเขาพูดถึงเจ้ายาว่าเจ้าพาโสเนี่ยต้องบอกตรงว่าแฟนฟุตบอลหลายคนยังเรียกเจ้ายาว่าพาโสนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกนามสกุลเป็นหลักนะครับ เขาบอกว่าพาโซเนี่ยตอนอยู่ที่คากุชิมะอยู่ในเต็ดเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีภารกิจเป็นติดทีมชาติด้วยแต่ว่าแมตท,ที่เจ้าตัวได้ลงเล่นเนี่ยเจ้าตัวก็ทําได้ดีทีเดียวนะครับแสดงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับโดยผมเนี่ยพยายามหาคลิปเจ้าตัวเล่นใน YouTube ก็เจออยู่เหมือนกัน และแฟนฟุตบอลของทีมคากุชิมะยูไนเต็ดเรียกเจ้าตัวว่ายามาดูคอมเมนต์ที่2นะครับคอมเมนต์ที่2บอกว่าฝากเจ้ายาด้วยนะครับเขาเนี่ยติดทีมชาติโดยได้รับการปลุกปั้นจากโค้ชนิชิโนทำให้ตอนเนี้เจ้าตัวเนี่ยน่าจะมีฝีมือที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยร่างกายที่บึกบึนของเขาเนี่ย ผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะต้องเป็นอะไรชั้นดีให้กับทีมได้แน่ดูคอมเมนต์ที่3นะครับคอมเมนต์ comment ที่3บอกว่าตอนอยู่คาโกชิมะอยู่ในเต็ดได้ลงแค่5้าเกมเองนี่เอานะยังไงตอนนี้ก็คงเก่งขึ้นกว่าตอนนั้นอีกทั้งทำให้การแข่งขันของกองหน้าในทีมเราเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นด้วยผมว่าน่าสนุกดีออกมาดูคอมเมนต์ที่4นะครับคอมเมนต์ comment ที่4บอกว่า ดูเหมือนทีมเราจะได้สิทธิโชคพาโศเข้ามาร่วมทีมแล้วเนื่องจากเขาเป็นกองหน้าอยากให้ลงสนามและทําประตูให้ได้สําหรับทีมลิวกิวของเราซึ่งกําลังมองเรื่องการเปิดตลาดธุรกิจในเอเชียแล้วถือเป็นการทดลองที่ดียิ่งถ้าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเราก็จะยิ่งเปิดตลาดของจังหวัดโอกินาว่าและฟุตบอลภาคพื้นเอเชียฝันตะวันออกได้ฤููการนี้น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง ถึงตรงนี้ก็ขยานน,นิดนึงอะนะฮะพอดีผมเข้าไปส่องในเว็บไซต์ของทีมฟ c ซิลิวคิวมานะครับก็จะเห็นว่าทางฟ c ซิลิวคิวเนี่ยตอนนี้นะครับกำลังเจาะตลาดฝั่งเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับล่าสุดเนี่ยฟซิลิวคิวได้ทําสัญญานะครับเป็นพาร์เนอร์กับทีมในไต้หวันและทีมไซงอน FC ของเวียดนามด้วยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับกับการขยับเสริมตัวเจ้าสิธิโชหพาโศจากประเทศไทยนะฮะมาดูคอมเมนต์ที่5นะครับ คอมเมนต์ที่5บอกว่าปีนี้ทีมเราก็ค่อนข้างจะหลากหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวมีทั้งสิทธิโชคพาโสมาเสริมทีมเป็นกองแน่ว่าแต่เขาเป็นนักเตะสไตล์ไหนกันแน่เนี่ยมาต่อกันที่คอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์ comment สุดท้ายเนี่ยผมไปเจอมาในทวิต t ตอรก็มีการพูดถึงข่าวนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวโดยคอมเมนต์นี้บอกว่าพาโส สิทธิโชคพาโสจากชนบุรีย้ายเข้าไปร่วมทัพ FC รลิวกิวแล้วโดยสิทธิโชคพาโสเป็นกองแน้ามีอายุเพียงแค่22ปีและยังมีประสบการณ์เคยเล่นในทีมคาโกชิมาอยู่ในเตด J3 มาก่อนด้วยสำหรับโอกินาวาแล้วเนี่ยเป็นเมืองที่มีอากาศค่อนข้างอบอุ่นเชื่อว่าน่าจะใช้ชีวิตหรือปรับตัวได้ไม่ยากสำหรับแฟนๆของทีมลิวกิวทุกคน ชื่อเล่นของพาโสคือยายังไงฝากเขาด้วยนะครับเจทูในปีนี้รู้สึกว่าน่าดูขึ้นมาเยอะเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นในทีมลิวกิวและแฟนฟุตบอลในโลกทวิตเตอร์นะครับที่ผมหยิบมาแปลให้กับเพื่อนๆได้ฟังใครที่มีคำถามใครที่มีความเห็นใหญนะครับก็พิมพ์ลงมาด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟันเจตุลาทุกครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ